ับสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านนะครับ Family Man พ่อบ้านงานครัวนะครับวันนี้ผมเอาหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับตัวโปรดของผมแล้วกันไฮเออร์ขนาด 2.5 ลิตรนะครับระบบแมนนวลหรือว่าใช้มือหมุนเอาอย่างเงี้ยนะครับหม้อทอดไร้น้ำมันมันก็จะมี2แบบเนาะแบบดิจิตอลกับแบบมือหมุน แบบนี้นะครับอันนี้เครื่องแรกที่ซื้อมานะประมาณ2ปีหรือ2ปีกว่านี่แหละจำไม่ได้ยังใช้ได้ดีอยู่โอเคนะครับวันนี้จะมาทำเมนูที่แบบฮิตมากเลยใครที่มีหม้อทอดไร้น้ำมันก็ต้องทำเฟรนช์ฟรายเนาะมันมีนอกจากหมูกรอบแล้วมันก็จะมีเฟรนช์ฟรายนี่แหละแต่ว่าส่วนใหญ่เราซื้อเฟรนช์ฟรายที่ขายอยู่ในห้างในซูเปอร์มาร์เก็ตที่แบบแช่แข็งอ่ะเป็นแพ็คๆเรียบร้อยแล้วมีเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหยาบราคาก็โอเคอยู่นะโอเคแต่หมายถึงว่าแพงอยู่แพงใช้ได้เลยแล้วก็เวลาจะเอามาทอดก็รอให้มันเย็นช่องฟีดออกมาเนาะละลายน้ำแข็งซะหน่อยแล้วก็ถึงเอามาทอดประมาณสัก20นาทีขึ้นนะครับแล้วก็แต่ลูกบอกว่ามันไม่ค่อยโอเท่าไหร่ทีนี้เลยลองเอามันฝรั่งสดนะครับเคยเอาไปลองวันนั้นครั้งหนึ่งใช่ไหมจำได้ไหมลูกติดใจชอบมากเลยแบบมันหนึบมันอร่อยรสชาติมันอร่อยกว่าแบบที่เราใช้มันฝรั่งแบบเขาเรียกว่าสำเร็จรูปอะเนาะเขาเรียกว่ามันฝรั่งสำเร็จรูปแล้วกันเอามาทำเนี่ยแบบนี้อร่อยกว่านะครับซึ่งวันนี้ก็จะลองทำนะส่วนประกอบอุปกรณ์มีอะไรไม่เยอะเลยนะครับอันนี้เป็นมันฝรั่งสดนะครับมันฝรั่งที่ขายร้านค้าทั่วไปนี่แหละนะครับผมซื้อมา3ลูก3หัวนี่30บาทนะครับถูกเนาะส่วนอันนี้จะเป็นเนยจืดครับผมใช้เนยจืดนะและผมจะโรยเกลือทีหลังนะครับใครจะใช้เนยเค็มก็ได้นะหลักๆมันมีแค่นี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งวันนี้ผมจะใส่เนี่ยผงชีสลูกบอกว่าซื้อผงชีสมาให้หน่อยเขาขายเป็นผงนี้นะที่บ้านขาย20 บาทไปขอแบ่งเข้ามาเนี่ยเอาโรยก็ได้นะครับเด็กชอบเนาะอุปกรณ์อื่นๆมันก็จะมีอันนี้น้ำเอาไว้ล้างนะครับมีกระดาษฟอยล์มีมีดปอกมีมีดหั่นอะไรเงี้ยอุปกรณ์ที่ใช้ทำครัวทั่วไปแหละไม่มีอะไรมากเนาะทีนี้เราจะมาปอกอันนี้ก่อนนะครับปอกมันฝรั่งแล้วเอามาล้างก่อนเนาะพอได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็จะทำการผ่านะครับให้เขามีความหนาประมาณสัก1เซนเนาะผ่ายังไงก็ได้ให้มันมีโดยประมาณนะครับยิ่งบางก็จะยิ่งทำให้เขาแบบมีความกรอบนะครับเนี่ยประมาณอย่างเงี้ยก็ได้นะนี่อันไหนที่มันหนาไปเราก็สามารถหั่นให้มันมีขนาดเล็กๆหน่อยเดี๋ยวผมจะหั่นให้หมดเลยนะครับลูกได้ประมาณนี้คือเต็มหม้อแน่ๆนะครับดูดิโอ้โหนี่พอได้อย่างนี้แล้วเราก็จะเอาไปล้างนะครับผมว่าการล้างเนี่ยมันเหมือนเป็นการล้างยางล้างเมือกเขาออกนะครับมันฝรั่งมันจะมียางมีเมือกอะไรของเขาอยู่เห็นปะจากน้ำใสๆมันจะขุ่นแบบนี้เลยล้างให้ยางให้เมือกเขาออกสักพักหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะเตรียมน้ำเปล่าไว้อีกส่วนหนึ่งนะแล้วก็เทเกลือประมาณสักประมาณช้อนชากว่าๆเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็เอามันฝรั่ง
นะครับที่เราล้างเมื่อกี้ไปแช่นะน้ำเกลืออาจจะช่วยขับพวกยางพวกเมือกอะไรก็ได้เนาะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะเราจะแช่ไว้อย่างเงี้ยประมาณสัก5นาทีนะครับระหว่างที่เราแช่น้ำเกลืออยู่เนี่ยเดี๋ยวเนยมันยังแข็งเป็นก้อนเนี่ยเนาะผมจะเอาไปละลายในหม้อทอดก่อนนะละลายเนยใช้สัก180แล้วกันสัก 2-3 นาทีก็น่าจะโอเคแล้วครับดึงออกมาดูบ่อยๆได้นะถ้ามันละลายแล้วก็โอเคละพอแช่น้ำเกลือครบ5นาทีแล้วเนี่ยนะครับเราก็เอามาล้างน้ำเปล่าอีกสักรอบนึงนะน้ำไม่ขุ่นแล้วนะครับหลังจากที่เราไปแช่น้ำเกลือน้ำที่ล้างรอบ2เนี่ยมันก็จะใสๆละหลังจากนั้นเราก็จะเอามาใส่ถ้วยอีกใบนึงเนาะอันนี้ถ้าใครมีวิธีซับน้ำให้มันแห้งจะดีมากๆเลยนะน้ำเปล่าเนี่ยแต่ก็คงไม่ติดไม่มากหรอกเนาะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูเนยที่เราละลายไว้เมื่อกี้โหร้อนไหมโหร้อนอยู่ครับพอหยิบได้อยู่นะราดพอเนยราดลงไปทีนี้เราก็เอาเกลือนะครับเกลือป่นเข้าโรยนิดหนึ่งทีนี้เราก็คลุกเนาะคลุกให้เนยมันเคลือบทุกชิ้นนะครับเนยกับเกลือให้มันเคลือบกันทุกชิ้นเลยกันดีแล้วทีนี้เราก็จะเอากระดาษฟอยล์ไปปูในนี้นะค่อยเอาลงไปอย่างนี้ก็ได้ครับผมไม่อยากให้มันรั่วพอรั่วเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมันเนยอะไรมันจะไหลลงไปใต้ตะแกรงนะครับถ้าเราต้องการให้ลมมันโฟลว์หน่อยก็พยายามทำคล้ายๆรูปถ้วยเนาะด้านข้างๆนี่มันจะมีลมอยู่ไงเราไม่อยากมาบังลมแล้วก็กดกระดาษฟอยล์ลงไปขอให้มันมีขอบนิดหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับนี้ก็มันฝรั่งลงไปเลยคือไม่รู้จะเรียงยังไงเพราะมันเยอะมากเรียบร้อยทีนี้ก็จะเอาไปใส่ในหม้อทอดรอบนี้ผมจะตั้งอุณหภูมิสูงสุดเลยนะครับที่200องศาเซลเซียสนะครับแล้วผมจะใช้เวลา30นาทีแต่ว่าผมจะหมั่นเปิดมาดูทุกๆ5นาทีนะเอาประมาณนี้ก่อนเนาะเวลาผ่านไป25นาทีแล้วนะครับเหลืองสวยเลยอะเนยนี่เดือดปุดเลยนะครับเริ่มแห้งเนาะผมอยากมั่นใจว่าจะให้มันสุกถึงข้างในเลยนะครับไม่มีดิบอะไรเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะทำให้เด็กๆทานยังเหลือเวลาอีก5นาทีสุดท้ายเนาะก็จะเอาให้มันครบเลย30นาทีนะครับโอเคสุดท้ายแล้วครบ
30นาทีที่ตั้งเวลาไว้แล้วนะครับที่อุณหภูมิ200องศามาดูกันเหลืองสวยเลยเนาะโหไปเอาไปดูกันดีกว่าที่อุณหภูมิ200องศามันจะแบบร้อนมากๆเลยครับเนี่ยเนยยังเดือดปุดอยู่นะโอ้ก็ถือว่าโอเคนะครับผมคิดว่าข้างในมันน่าจะสุกหมดละที่ต้องปรับไปอุณหภูมิ200เพราะว่าปริมาณมันเยอะไงใช้ตั้ง3ลูกวันนั้นใช้แค่2ลูกนะอ่ะเดี๋ยวจะเอาไปวางแล้วก็โรยชีสเนาะเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะโรยผงชีสไปนิดหน่อยนะครับแบบนี้เรียบร้อยแล้วครับอันนี้คือมันฝรั่งนะครับมันฝรั่งสดเอามาทำเฟรนช์ฟราย3ลูกขดเหลือประมาณนี้เนาะนะแล้วก็โรยด้วยผงชีสนิดหนึ่งนะครับมันจะอร่อยตรงชีสผงชีสนี่แหละรสชาติดีเหมือนร้านอาหารเลยนะครับกลิ่นเนยนี่หอมตีจมูกขึ้นมาเลยเนาะลองไปทำนะครับง่ายๆจะ180หรือ200ก็ดูปริมาณองศานะความร้อนนะครับดูปริมาณมันฝรั่งนะครับถ้าเยอะก็ปรับเพิ่มสูงขึ้นได้30นาทีนี่ไม่ได้ทำให้มันไหม้นะครับก็ดูชักออกมาดูไปปล่อยเพราะว่าเราต้องคนอยู่แล้วเนาะขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปนี้ยังมีเมนูที่ทำด้วยหม้อทอดอะไรน้ำมันอีกเยอะเลยนะครับแล้วก็เมนูง่ายๆรีวิวอุปกรณ์ของใช้ไฟฟ้าหรือว่าของใช้ภายในบ้านยังมีมาให้ดูเรื่อยๆนะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ